สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้เรามากันที่งานประกาศรางวัลเฮาอวอร์ด2022จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับบุคคลอันทรงเกียรติและผู้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆทั้งวงการธุรกิจและวงการบันเทิงของประเทศไทยโดยในงานมีนักธุรกิจดาราและเซเลบริตี้ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยหลากหลายสาขาอาชีพเข้ารับรางวัลมากมายทางรายการสยามโซไซตี้ได้ไปสัมภาษณ์เปิดใจคุณรติชาแพงทรัพย์โฟลเดอร์และ CEO บริษัทรติชา88จำกัดจากแม่ค้าออนไลน์สู่นักธุรกิจร้อยล้านเจ้าของแบรนด์กิมมิกจำหน่ายอาหารเสริมและสกินแคร์โดยสินค้าของกิมมิกมีคอลลาเจนสมูทตี้โยเกิร์ตจากนั้นแตกกลายสู่ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่คนรู้จักดีคือครีมไข่มุกเกาหลีซึ่งดังมากๆแม้ว่าการทำธุรกิจในระยะแรกของเธอจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ด้วยความมุมานะและมั่นใจในคุณภาพของสินค้าทำให้เธอสามารถพาแบรนด์กิมมิกทะยานขึ้นสู่ความเป็นผู้นำตลาดได้อย่างสวยสดและเติบโตอย่างงดงามไปฟังความรู้สึกพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะกวางรติชาแพงทรัพย์นะคะเป็น CEO แบรนด์กิมมิกค่ะก็วันนี้นะคะได้รับรางวัล Smart CEO Award นะคะจาก How Magazine ในวาระครบรอบ10ปีก็รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่านะคะแล้วก็ทำให้กวางเนี่ยมีกำลังใจในการทำงานให้แบบมีคุณภาพต่อไปค่ะก็สำหรับสินค้าในแบรนด์กิมมิกนะคะตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนั่นก็คือครีมไข่มุกเกาหลีค่ะก็คือทำยอดขาย300ล้านในทุกปีนะคะเป็นครีมที่ดีแล้วก็ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าดีมากๆค่ะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำบอกต่อค่ะทำให้เรามียอดขายพุ่งมากๆเลยค่ะสำหรับคุณสมบัติของครีมเรานะคะก็คือช่วยเรื่องแก้ปัญหาผิวหน้าในทุกสภาพผิวหน้าเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยนำไปใช้แล้วก็เห็นผลชัดเจนค่ะโปรโมชั่นดีๆก็คือเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าจะออกรายการค่ะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นเดือนเกิดด้วยก็เลยจะจัดโปรโมชั่นจัดเต็มเลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็ติดต่อได้ทางเพจครีมไก่มุกเกาหลีนะคะหรือ LINE @gimmick88ส่วนบอสวินทวินพัฒน์ภูพัฒนรินทร์ผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปตบเท้ารับรางวัล How Smart CEO Award ในงานประกาศรางวัล How Award 2022เช่นกันเนื่องด้วยยอดขายที่เติบโตใน3ปีที่มียอดขายพุ่งทะยานแตะ 5,000 ล้านบาทอีกทั้งยังสามารถปั้นคนให้ประสบความสำเร็จในสายออนไลน์อย่างโดมมาตินอดีตร็อกเกอร์ในตำนานหน่องอรุโนชาตู่นพพลครูสลากรศิริต้าแพรรี่วรรณบุตรแอนนาเสืองามเอี่ยมโบเมลดามิ้นชาดิดาโอมภวัตไร้นรพัฒน์พร้อมนักแสดงจากค่ายดูมันดิและแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายที่พร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณทางนิตยสารฮาวนะครับกับเขาเรียกว่ารางวัลนันทรงเกียรตินะครับเขาเรียกว่ารางวัลนะครับCEO นะครับนะครับ Smart CEO Award 2022นะครับผมนะครับบอสวินทวินพัฒน์ภูพัฒนรินทร์นะครับเป็น CEO นะครับผู้บริหารของบริษัทเดียร์คอนกรุ๊ปครับความรู้สึกแรกเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆครับสำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับที่ทางนิตยสารฮาวนะครับได้คัดเลือกจากผู้คนนะครับจากทุกแขนงเลยนะครับ50สาขา50แขนงเนี่ยจนได้มาเป็น1ใน50ท่านผู้ส่งกี่คนครับขอบคุณมากครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปนะครับทางบริษัทเดลคอนกรุ๊ปของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าคำปณิธานครับที่มุ่งมั่นแน่วแน่มากๆว่า the more you give นะครับ the more you get back ครับยิ่งให้เราจะยิ่งได้รับนะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งอย่างที่เราจะส่งต่อกับผู้คนนะครับนั่นก็คือการส่งต่อความรู้ครับเราจะเปลี่ยนนะครับคนปกตินี่แหละครับที่เขายังไม่มีความรู้หรือยังไม่มี know how knowledge ในการทำออนไลน์นะครับให้ยำอย่างถูกวิธีนะครับเราก็เลยส่งต่อความรู้แบบนี้จนสามารถปั้นนะครับแล้วก็ส่งต่อความสำเร็จให้กับผู้คนมาแล้วเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยมีครับตัวผมเองนะครับได้เปิดคอร์สสอนออนไลน์เนี่ยแล้วก็สอนลูกศิษย์มาตอนนี้ประมาณเกือบ300รุ่นแล้วนะครับรุ่นหนึ่งผมมีลูกศิษย์ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 คนนะครับแล้วก็ส่งต่อลูกศิษย์มาจนมีผลลัพธ์ชัดเจนมากมายนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นพี่โดมมาตินนะครับพี่โดมมาตินเนี่ยเป็นนักร้องยุค90นะครับนักร้องวงล็อกนะครับทุกวันนี้มาเป็นลูกศิษย์ของผมนะครับเพิ่งจะซื้อบ้านใหม่นะครับแล้วก็เพิ่งจะถอยรถ Mercedes Benz ใหม่คันหนึ่งนะครับรวมถึงพี่กบไมโครครับพี่กบไมโครก็มาเป็นลูกศิษย์ผมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มามีผลลัพธ์ชัดเจนกับการขายของออนไลน์ครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากเริ่มขายของออนไลน์ครับยุคนี้เป็นยุคเดียวเลยนะครับที่เขาเรียกว่าเราสามารถ
ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้นะครับเขาเรียกว่าปลาใหญ่นะครับกินทุกปลาเลยนะครับไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วนะครับแต่เป็นปลาเร็วกินทุกปลานะครับยิ่งเราเปลี่ยนแปลงนะครับตัวเราได้เร็วเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งประสบความสำเร็จได้เร็วเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจอยากเริ่มทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ครับแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับวันนี้ผมมีเขาเรียกว่าเขาเรียนออนไลน์นะครับรวมถึงหนังสือนะครับที่ผมเองเนี่ยได้กลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ตรงที่สอนลูกศิษย์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเนี่ยมาให้กับพวกเราทุกๆคนที่เป็นมือใหม่กลายเป็นมืออาชีพได้อย่างมั่นใจง่ายๆเลยนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์กันนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดสาระความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์วันนี้มีงานดีๆที่จับมือกันระหว่างนางพงศวัตกายอรุณสุดปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงข่าวการประกวดสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาเสพติดภายใต้แนวคิดรู้คิดรู้เท่าทันยาเสพติดที่สำนักงานปปส.โดยมีนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปส.ผู้บริหารกระทรวงศิลปินอินฟลูเอนเซอร์เก่งชัชยะประทุมวันพลอยมนมนสพรชาญเฉลิมสก๊อตชัชพประทุมวันและครูทอมคำชัยเข้าร่วมค่ะการจัดงานในวันนี้นะครับมันเป็นแผนปฏิบัติการเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งงานป้องกันยาเสพติดเนี่ยเป็นแผนหนึ่งนะครับในเรื่องของการเป็นมาตรการในการแก้ไขคือเรามีทั้งหมดอยู่6มาตรการครับคือในเรื่องแรกที่สุดคืองานป้องกันยาเสพติดเป็นแผนแรกเลยนะครับงานที่2ก็คือปราบปรามงานที่3ยึดทรัพย์สินงานที่4การบำบัดรักษางานที่5เรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศและงานที่6บริหารจัดการเพราะนั้นเรื่องของการป้องกันติดอยู่ในอันดับ1เราถือว่าการป้องกันมันจะต้องควบคู่ไปกับงานปราบปรามยาเสพติดเพราะเราถือว่าถ้าหากว่าเราสามารถป้องกันได้ไม่มีคนที่ต้องเข้าไปใช้ยาเสพติดมันก็ขายไม่ได้แล้วอันนี้เป็นเรื่องหลักในการที่จะทำอย่างไรให้เยาวชนนะครับโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยที่เป็นจุดเริ่มต้นของที่จะเข้ามาสู่การใช้ยาเสพติดเนี่ยทำยังไงให้เขาเกิดความเข้มแข็งและมีความตระหนักรู้ในโทษของยาติดหรือว่าในผลข้างเคียงของยาติดที่จะได้รับต่อไปในอนาคตมันถึงเกิดงานวันนี้เพื่อที่จะให้เยาวชนนะครับได้มีเวทีเข้ามาร่วมกันนะครับในการแก้ไขปัญหาติดที่ผ่านมาเด็กอาจจะไม่มีเวทีให้เล่นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเวทีที่ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เปิดเวทีให้เราได้แสดงความสามารถออกมาเนี่ยกับในเรื่องที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์อะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมขึ้นมาเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็เหมือนอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าในเรื่องของการเล่นกีฬาก็ดีส่งเสริมให้เล่นกีฬาส่งเสริมให้อะไรต่างๆเนี่ยให้ฝึกร้องเพลงฝึกอะไรแต่ไม่มีเวทีให้เล่นไม่เวทีให้ประกวดนะครับแต่นี้เรามีเวทีให้แล้วก็จะคิดให้เป็นก้าวแรกที่จะให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้มีเวทีที่จะมาร่วมกันหรือว่าได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถตัวเองก็คือในเรื่องยาติดก็อย่างที่ว่ามาเริ่มจากครอบครัวก่อนนะครับเพราะนั้นถ้าหากพ่อแม่ผู้ปกครองได้ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความสามารถในทางที่ถูกที่ต้องนะครับเหมือนกับการใช้โซเชียลเนี่ยมันก็มีทั้งบวกทั้งลบแต่ถ้าเรามีการควบคุมนะครับแล้วก็มีการให้แนะนำส่งเสริมให้เด็กใช้ในทางที่ถูกต้องอย่างกรณีที่เราจัดกิจกรรมอย่างนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมปลอดจากยาเสพติดปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ชักจูงให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเช่นการเห็นพฤติกรรมจากคนรอบข้างสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายประกอบกับเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองอยากเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆดังนั้นหากเด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถตัดสินใจรู้คิดและรู้เท่าทันยาเสพติดโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะน้อยลงโดยจะเห็นได้ว่าเยาวชนมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยที่ปลอดยาเสพติดในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่เรื่องดีๆของคุณประจักษ์ตั้งคารวะคุณรองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัดและทีมผู้บริหารพร้อมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางเข้าพบปะพูดคุยกับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ยิงหนองบัวลำพูที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียอีกทั้ง
ยังได้มอบเงินทุนช่วยเหลือเพื่อเยียวยาจิตใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียและมอบเงินทุนการศึกษาจำนวน100ทุนให้นักเรียนจังหวัดหนองบัวลำภูจากมูลนิธิคุณแม่ลีกิมเกียวตั้งคารวะคุณในครั้งนี้ด้วยค่ะมาต่อกันที่ United True Sport ผนึกกำลังกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดใหญ่กิจกรรม World Youth Festival Bangkok 2022เทศกาลยุวทูตเยาวชนจากทั่วโลกรวมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกีฬาการศึกษาที่มสวประสานมิตรระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายน2565พร้อมเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการกีฬาของประเทศไทยกับนานาชาติขับเคลื่อนมวยไทยเข้าสู่โอลิมปิกรวมถึงยื่นเสนอตัวเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกเกมทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับรู้ถึงศักยภาพของประเทศไทยและศักยภาพการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในด้านการกีฬาในหลากหลายมิติพร้อมกับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีในการสนับสนุนกีฬาระดับเยาวชนของประเทศไทยบนเวทีโลกสร้างการเรียนรู้ต่อกีฬามวยไทยและเผยแพร่การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยค่ะกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการแข่งขันครั้งนี้เพราะเราในงานนี้มันจะมีเยาวชนทั่วโลกนะครับที่มาร่วมงานของยุทธของเรานี่นะครับเฟสติวัลนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยกิจกรรมกีฬาจะออกไปสู่สายตาทั่วโลกด้วยทางซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่มีอยู่โดยเฉพาะมวยไทยนะครับเราจะเก็บภาพอันนี้นะครับเพื่อจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกเกมในปีพ.ศ. 2569นั่นคือส่วนของประเทศไทยที่จะได้รับจากการจัดมหกรรมชุดนี้นะครับคือจริงๆงานนี้ค่ะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะโดยเฉพาะเรื่องของเม็ดเงินนะคะเราก็สนับสนุนเต็มร้อยนะคะด้วยวัตถุประสงค์อยู่ก็คือข้อที่1 นะคะก็คือว่าเป็นการรวมตัวของเยาวชนนะคะที่มาจากหลายประเทศแล้วก็ที่สำคัญเราก็ได้ในงานนี้เป็นการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ของหลายๆประเทศที่เป็นราชวงศ์ด้วยเช่นซาอุดิอาระเบียก็จะมีเจ้าหญิงเสด็จมาพร้อมกับเยาวชนนะคะแล้วก็ทางฝั่งมาเลเซียนะคะก็คือเจ้าชายของมาเลเซียนะคะก็จะนำยุวทูตของพระองค์เสด็จมาด้วยนะคะรวมกับหลายๆประเทศที่บอกว่าจาก5ทวีปนะคะแล้วก็รวมก็หลายร้อยคนซึ่งทางกองทุนก็ได้จัดอย่างสมเกียรติแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญทางกองทุนก็จะให้เด็กๆพวกนี้ได้มาอยู่ที่โรงแรมนะคะแล้วก็ดูแลแล้วก็บวกกับเด็กไทยด้วยที่ทางท่านรองประชุมนะคะก็ได้ให้ขอความร่วมมือจากสมาคมกีฬาที่มีกันว่าแห่งประเทศไทยทั้งหลายนะคะส่งเยาวชนนะคะมาร่วมงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก้าวไปด้วยกันอีกครั้งนึงนะคะในงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเราพร้อมที่จะบอกว่าประเทศไทยดูแลเด็กดีนะคะแล้วประเทศไทยเนี่ยก็เป็นจุดที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ของการส่งเสริมเรื่องของกีฬาและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงแล้วเราก็กำลังจะบอกว่าประเทศไทยเราสนับสนุนเรื่องของคลีนสปอร์ตนะคะก็คือการเล่นอย่างแฟร์เพลย์การไม่ใช้สารต้องห้ามนี่คือสิ่งที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะรัฐบาลไทยแล้วก็ทางการกีฬาได้ขานรับทางกองทุนก็ได้ยิ่งขานรับในเรื่องของเงินทุนค่ะสสส.สานพลังภาคีจัดงานเดินวิ่ง Thai Health Day Run 2022วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ชูแนวคิด Ready to Move On ก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกันในวันที่29มกราคม2566นี้ที่สวนเบญจกิติกรุงเทพพร้อมเปิดตัวนวัตกรรมแอปวินช่วยนักวิ่งฟิตร่างกายก่อนลงสนามเร่งครัดฝึกซ้อมใกล้บ้านเน้นปลอดภัยต้อนรับกระแสวิ่งที่กลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะเป็นงานที่สสเองถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับของงานสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมเลยโดยการทำให้คนเรามีกิจกรรมทางกายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพันธกิจของการสร้างเสริมสุขภาพสำคัญนะครับเราได้ผลักดันให้เกิดการวิ่งสุขภาพแล้วก็มีการเติบโตของวงการนี้นะครับของนักวิ่งจำนวนมากทั่วประเทศต่อเนื่องมาโดยเฉพาะนักวิ่งหน้าใหม่นักวิ่งรุ่นใหม่นะครับเราหยุดชะงักไปเล็กน้อยในช่วงโควิดนะครับแต่ว่าถึงตอนนี้เราก็คิดว่าเราตั้งธีมปีนี้ว่า ready to move on นะครับพร้อมจะไปต่อละนะครับกิจกรรมวิ่งเริ่มกลับมาครับงานนี้เราจัดร่วมกับสมาคมที่เป็นผู้จัดงานวิ่งต่างๆทั่วประเทศนะครับมาช่วยกันพัฒนาคุณภาพของการจัดวิ่งให้ดีขึ้นเรื่อย
มีการพัฒนามาตรฐานจากระดับสากลเลยนะครับเอามาเป็นมาตรฐานในการจัดวิ่งซึ่งจะทำให้นักวิ่งปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ในปีนี้ที่เราจัดที่สวนเบญจกิติเองก็เป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายที่สำคัญซึ่งเราจะสร้างให้ทั่วถึงนะฮะฉะนั้นการที่จะมีกิจกรรมทางกายที่ดีเนี่ยส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคือการสร้างสิ่งแวดล้อมนะครับในสวนเบญจกิติที่มีสถานที่ที่ถูกจัดไว้อย่างมากมายที่เอื้อต่อการที่เราจะมีสุขภาวะนะครับก็ถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานปีนี้นะครับมีการจัดวิ่งในระยะ 2.5 5แล้วก็10กิโลเมตรนะครับเน้นการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยครับสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมงานนี้ได้นะครับในเพจนะครับไทยเฮลท์เดย์รันที่สสเราจะประกาศหลังจากนี้นะครับก็เรามีโควต้าการรับสมัครนะครับจำนวน 1,500 คนนะครับงานจะจัดวันที่29มกราคม2566นะครับที่สวนเบญจกิตินะครับก็จะเริ่มปล่อยตัวตอน 17:00 นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้เข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งได้ทั้งสุขภาพได้ชมบรรยากาศของการจัดงานวิ่งนะครับแล้วก็ได้ชมสวนเบญจกิติที่มีการปรับปรุงใหม่ครับสภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์เปิดตัวแคมเปญ The Story from the North พร้อมกับยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันนักแสดงชื่อดังลูกครึ่งไทยนอร์เวย์และพรีเซนเตอร์คนแรกของซีฟู้ด from นอร์เวย์ในประเทศไทยเพื่อสะท้อนความเป็นประเทศแห่งอาหารทะเลของนอร์เวย์และชักชวนให้คนไทยลองใช้อาหารทะเลจากนอร์เวย์เช่นแซลมอนฟยอร์ดเทราท์และนอร์วีเจียนซาบะเป็นวัตถุดิบในเมนูอาหารไทยไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะอันใหม่ของย่านะคะซึ่งเป็นงานชิ้นที่ย่ารู้สึกแบบภูมิใจมากๆที่ได้นำเสนอค่ะก็ล่าสุดย่าได้ไปนอร์เวย์ค่ะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับ aquaculture บริษัท Impact Exhibition Management จำกัดจัดงานสัมมนาถอดรหัสจาก DNA นิติวิทยาศาสตร์กุญแจสำคัญคลี่คลายได้ทุกคดีในประเด็นต่างๆมากมายพร้อมสัมภาษณ์พิเศษผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารในส่วนเกี่ยวข้องมากมายเลยล่ะค่ะมาตรฐานการตรวจในระบบ ISO อยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ความร่วมมือจากทาง GDS DNA แล้วก็ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเอาข้อมูลที่ได้ในวันนี้มาพัฒนาปรับปรุงงานฐานข้อมูล DNA ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานให้มีประสิทธิภาพในการคลี่คลายคดีได้มากยิ่งขึ้นครับสำหรับการคลี่คลายคดีเนี่ยเนื่องจากว่าฐานข้อมูลเดิมของเรายังเก็บได้ไม่มากแล้วก็ยังติดขัดในเรื่องการเก็บแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลที่ผ่านมาก็สามารถคลี่คลายคดีได้บ้างแล้วครับแต่สำหรับวันนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีความร่วมมือทางด้านโคดิสมากขึ้นนะครับหรือทางพรบของท่านอาจารย์มากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งเมื่อเช้าผมก็เรียนกับท่านอาจารย์วรวีแล้วว่าถ้าเราทำเป็นศูนย์ข้อมูลและเชื่อมโยงกันโดยตัดความขัดแย้งอะไรทั้งหมดเนี่ยจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงคดีนะครับแล้วก็คลี่คลายคดีด้วย DNA ได้มากขึ้นครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคลี่คลายคดีด้วยสารพันธุกรรม DNA ครับปัญหาที่มีอยู่ในช่วงแต่ก่อนเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการทำงานแบบการมาถึง การต้องมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลแบบออนไลน์นะครับนะเพิ่มประสิทธิภาพในความรวดเร็วในการที่จะแก้ไขหรือคลี่คลายคดีหรือการหาคนร้ายนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะรักษาเรื่องของความสงบเรียบร้อยของสังคมได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาประมาณ 10-15 วันในการที่จะเชื่อมข้อมูลกันนะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงครับถ้าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะครับตอนนี้เรามีคดีที่สามารถใช้ฐานข้อมูลเนี่ยหาตัวคนร้ายได้นะครับประมาณ200ถึง300คดีนะครับอาจจะค่อนข้างน้อยนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าฐานข้อมูลเนี่ยถ้ามันยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วมันสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังของเราในเรื่องของการทำงานร่วมกับสถาบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็คือทำให้ฐานข้อมูลเนี่ยมันครอบคลุมได้ถึงตามสถิติของหรือตามทฤษฎีเนี่ยฐานข้อมูลจะต้องมีอยู่ประมาณ 10% ของประชากรทั้งหมดครับ
ปิดท้ายกันที่อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมมจร.ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธโดยมีการถ่ายทำรายการเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีพุทธวิถีไทยเส้นทางศรัทธาความเชื่อกรุงเทพราชบุรีเป็นการนำร่องโดยงานนี้ได้ดาราวัยรุ่นมาร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้มากมายอาทิน้องอลิสรายการโกลเด้นซองอีกด้วยค่ะก็วันนี้เป็นงานแถลงข่าวนะครับการจัดโครงการท่องเที่ยววิถีพุทธขึ้นนะครับโดยการท่องเที่ยวนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวพุทธเราเนี่ยได้รำลึกถึงคุณของพระศรีรัตน์ไตรแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะฮะทั้งฝ่ายเถรวาทแล้วก็ฝ่ายมหายานนะครับที่มีความเป็นมาที่สำคัญแล้วก็มีตำนานต่างๆแล้วก็มีชีวภาพที่สะอาดแล้วก็สวยงามนะครับโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้มาเยี่ยมชมนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนด้วยในพื้นที่ละแวกที่เราจัดโครงการเข้าไปโดยพื้นที่จะไปเนี่ยจัดขึ้นที่วันเสาร์ที่12นะฮะพฤศจิกายนที่ถึงนี้นะฮะโดยเริ่มจากเส้นทางความเชื่อกรุงเทพราชบุรีโดยราชบุรีเนี่ยเน้นเขตในอำเภอบ้านโป่งนะครับก็จะไปที่พระพุทธรูปมงคลประชานาถนะครับหรือว่าองค์สมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลกนะฮะแล้วก็จะเป็นหลวงพ่ออโนไทยวัดจันทารามนะครับสระน้ำศักดิ์สิทธิ์โกสินารายนะครับที่มีความตำนานมากกว่า 1,000 ปีวัดหุบกระทิงนะครับท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ศาลเจ้าแม่เบิกภัยที่ลุ่มแม่น้ำแม่กองครับก็จะหลักๆก็จะเป็นโซนราชบุรีกาญจนบุรีถามเจ้าพ่อเสืออะไรพวกนี้ครับที่มีตำนานความเป็นมาแล้วสาเหตุที่เลือกเริ่มต้นที่นี่เป็นครั้งแรกก่อนเพราะว่าเราเดินทางง่ายไปเช้าเย็นกลับครับถ้าเกิดสนใจหลักๆก็ติดต่อประสานผ่านเลขาอนุการคณะอนุการก็คือพี่ปอนนะฮะแล้วก็ทางเพจนะครับเพจชมรมท่องเที่ยววิถีพุทธนะครับแล้วก็พุทธานุสรณ์บ้านใหญ่จังหวัดราชบุรีนะครับครับยังไงก็ขอฝากกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีพุทธนะครับของคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนามจร.นะครับแล้วก็ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับทุกๆกิจกรรมและทุกๆอีเวนท์ที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ